ต้องนิ่งซะก่อนมันไม่อยากออกมันเหมือนดึงสายยางรู้สึกว่ามันขี้เกียจแต่มาหาว่าพูดขี้เกียจนะแต่ก่อนมันไม่เป็นตั้งแต่มันหนุ่มแล้วมันก็เป็นคือธาตุขันขันมันยังดีใช่เลยเป็นตามหลักธรรมชาติของมันเราก็รู้ขึ้นเวลาคิดอะไรมากๆคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กักนั้นตวงนี้นานๆเขาเป็นมันหดเข้ามาหดเข้ามามันจะคักของมันนั้นเราก็รู้เช่นอย่างเราเรียนทิมดีดนี่ไปทิมดีดต้องเอาสัญญาไปจับกับแป้นพิมพ์เนี่ยจับไปจับมาบังเข้าไปมานอนหดเข้ามาหดมาไม่ได้เรื่องต้องมาหยุดพักนอนภาวนาพักจิตแล้วก็แล้วกันยังแล้วมารับพวกนี้เหรอแม่นมั้งอยากจะหยุดมันธาตุขันมันเพียมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ต่อมาไม่เป็นอย่างนั้นนะมันมากกว่าคนนั้นอยู่ธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่อยากคิดอะไรเลยมันหยุดของมันมันไม่ไปสมมติว่าเดินไปอย่างนี้ถ้ามันหยุดงั้นต้องหยุดฝืนก้าวไปไม่ได้นะเพราะมันไม่ออกเนี่ยมันไม่ออกมันก็ไม่มีสมมติขันไม่ออกจนพักนี่กับพักนี่เดินไปแล้วก็ตกไปเลยของมันไม่ได้รู้ว่าอันนั้นเป็นพักนั้นนี่เป็นพักนี้พร้อมไม่แยกออกไปรู้เฉยๆแค่สวดอะไรๆอยู่นี่มันก็หยุดตรงมันนึกอะไรมันนึกไม่ออกมันนิ่งถ้าอย่างนั้นก็ต้องหยุดซะก่อนนี่มันเด่นชัดแล้วนะขี้เกียจก็ทุกอย่างนะมันเป็นของมันแล้วรู้ว่ามันอยู่นั่นแหละนี่คือทักก่อนเป็นเครื่องมือจริงๆมันค่อยหดค่อยกุดค่อยด่วนกับไปอันนี้จังเลยผู้ฟังอนัตตาไปด้วยกันนั่นแหละปีนี้สุดมากเหนื่อยไม่อยากจะเล่นกับอะไรแล้วนะทนเอาเฉยๆนะให้เป็นตามอัธยาศัยนะนอกนั้นมันคิดถึงป่าถึงเขามันนะแปลกอยู่นะมันไม่อยากมาอยู่ตามบ้านตามเมืองตามอะไรเป็นโรคอันนั้นเป็นโรคอันนี้มันไม่อยู่มียามันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นนี้มันไม่สนใจเลยเนี่ยมันไม่เคยเป็นอารมณ์กับเรื่องโรคเรื่องยาว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นนี้เมื่อห่างอยู่ยาวดีไม่ดีอยู่งั้นมันสบายของมันเลยจะเป็นอะไรไม่มีอะไรมายุ่งมาเกี่ยวเราปกติไม่ขาดไม่เกินเอียบททั้งสี่เสมอไม่ขาดไม่เกินอยู่สบายนั่นตามปฏิยาใจมีไม่บาดมามีอะไรก็กินเถอะให้มันเท่านั้นแล้วไปเลยเพราะมันไม่อยากนี่วันหนึ่งมันจะมีหิวมีอยากอะไรมันไม่มีทุกวันนี่นะไปเฉยๆอินทบาทเห็นอาหารอย่างนี้มันก็วัตถุต่างๆมันไม่ได้เหมือนอาหารนานๆมันจะสัมผัสทีนึงยิบยิบยิบถ้าอย่างนั้นฉันได้นะตอนนี้มันเป็นเดือนๆมันก็ไม่มีมันเฉยนี่เฉยก็ยังดีกว่าที่มันเบื่อเลย อย่างวันที่เป็นอันนี้พอตกตอนเช้ามามันไข้ซะตอนคืนตอนเช้ามาเบื่อหมดเลยแล้วก็ทนเอางั้นเพราะมีแข็งมีคนเงยมีเต็มไปหมดมันสะเทือนจิตใจหูตาคนมากไปทนเอาฝืนเอาเนี่ยก็ฝืนเพื่อโรคเนี่ยถ้าตามปกติของเราฝืนมันไม่ทำไมไม่อยากจะกินที่เท่านั้นพอเราเคยปฏิบัตินั้นอยู่แล้วพอเหมาะพอดีกันขนาดไหนก็ปฏิบัติต่อกันขนาดนั้นเช่นไม่อยากไม่หิวไม่อยากไม่กินฝืนไม่กินเสียเนี่ยมันก็สบายไปตามเรื่องของมันเฮ้ยมันอยู่กับโรคที่ทำไมขันของเราก็เป็นโรคโรคทั้งหลายก็มาเกี่ยวข้องกับขันนี้มันก็เป็นโรคเดียวกันฝืนปฏิบัติต่อกันมาพยายามสอนหมู่สอนเพื่อนสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยซ้อมเต็มหัวใจการสอนหมู่เพื่อนไม่เคยมีการปิดบังลี้ลับ
เปิดเผยออกด้วยความรักใหญ่ก็คือความสงสารมันเป็นเหตุให้ลากให้ดึงมาหมดอยากให้รู้อยากให้เห็นทำพระพุทธเจ้าให้สดสดร้อนๆประกาศกลางวันให้โลกดินแดนได้ยินอยู่ตามตำหนักตำราก็ประกาศเข้ามาในหัวใจของผู้อ่านผู้ได้ยินได้ฟังจะไปไหนเข้ามาตรงนั้นสดสดร้อนๆอยู่นั่นเลยพอหมุนขึ้นรับกันให้เหมาะแล้วก็ปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาคือการปฏิบัติเหมาะสมที่ควรจะได้ปรากฏสมาธิธรรมขึ้นภายในใจสมถะธรรมขึ้นในใจมันก็รู้ปรากฏขึ้นที่ใจปรับใจควรจะเป็นวิปัสสนาธรรมจะเป็นขั้นใดก็ตามก็ปรากฏขึ้นมาสดสดร้อนร้อนอยู่อย่างนั้นมีการมีสถานที่เวลาเวลาที่ไหนสำคัญที่การปรับใจของตัวให้เข้าสู่ระดับธรรมที่คอยสัมผัสซึ่งมีอยู่แล้วพูดง่ายๆที่คอยที่จะสัมผัสจิตที่ปรับขึ้นให้ถูกต้องเหมาะสมกันให้ทราบขึ้นภายในใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาจึงว่าอากาลิโกกาลิโกการปฏิบัติให้มันรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าไปเดินดำดาธรรมเหล่านั้นจะห่างจากไกลที่ไหนจากตัวของเราเป็นธรรมสดๆร้อนๆเช่นว่าอาการิโกก็ขึ้นอยู่ที่ใจนี่เลยเพราะให้ปรับไม่ถูกเลยอาการิโกกายิโกนิสวาคาโตสวาคาโตเหมือนกันแต่ไม่ชอบแล้วชอบแล้วถูกต้องปฏิบัติให้ถูกให้เหมาะสมทำอยู่ที่ไหนไม่มีอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทำได้นอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือสำหรับรับกระแสแห่งสิ่งสัมผัสทั้งหลายเข้ามาสู่ใจเพื่อพิจารณาให้เป็นธรรมสำหรับตัวเองตัวเองเท่านั้นมีเวลาผลที่เกิดขึ้นจากการมาไข้ควรนำมาเป็นอารมณ์เอามาพิจารณาพอปรากฏเป็นธรรมขึ้นมาภายในใจเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นที่ใจไม่เกิดขึ้นที่ไหนพระพุทธเจ้าบอกปรินิพพานไปนานแล้วเป็นแต่เรื่องของธาตุของขันที่เปลี่ยนสภาพไปสู่ความจริงของเขาตามธาตุเดิมของเขาอยู่ดินน้ำลมไฟนี่มันมีเท่านั้นธรรมชาติอันนี้แม้จะยังอยู่ในประชุมกันอยู่มีใจเป็นผู้รับผิดชอบก็มันก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับใจดินก็เป็นดินอยู่แล้วตั้งแต่ขณะแรกที่เข้ามาผสมกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลน้ำก็เป็นน้ำอยู่แล้วลมไฟเป็นธรรมชาติของตัวเองอยู่แล้วจิตก็เป็นจิตเป็นแต่เพียงว่าจิตมันมีสิ่งแทรกซึมมีสิ่งลุกลามอยู่ภายในมันจึงลุกลามออกไปยึดไปถือไปแทรกไปสิงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เกิดสรรตั้นยอขึ้นมาว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาของนั้นเป็นอันนั้นอวัยวะนั้นเป็นนั้นเป็นนั้นไปแตกแขนงไปแตกไปกระจายยิ่งยึดยิ่งถือยิ่งกว้างยิ่งขวางยิ่งหนักไปโดยลำดับลำดับหาเวลาเปิดเผยตัวเองออกมาให้รู้ไม่ได้นี่เรื่องของกิเลสมีแต่ทำให้มืดไปทั้งนั้นไปกว้างขนาดไหนมืดกว้างขนาดนั้นหนักกว้างขนาดนั้นทุกข์มากขนาดนั้นเรื่องของกิเลสเป็นเช่นนั้นนี่แหละเรื่องมันมาดั้งเดิมทั้งทั้งเดียวก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอยู่นั่นแหละอะไรก็เป็นอันนั้นอยู่ตาเห็นก็มันก็มีอยู่ตั้งแต่ยังไม่เห็นเนี่ยเสียงก็มีอยู่ตั้งแต่เรายังไม่ได้ยินก็สำคัญจิตไปเสกสรรขึ้นมาพอสัมผัสปั๊บทางนี้กับปุ่มปั๊บสำคัญมันหมายไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเรื่องหลงต่อหลงมันก็ตามกันไปยาวเหยียดหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ขึ้นชื่อว่ากิเลสอยากเข้าใจว่ามันมีสถานีไม่มีหาที่จอดแวะไม่ได้ถ้าทำแล้วมีพอถึงขั้นใดภูมิใดแล้วอิ่มตัวอิ่มตัวนับตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปสมาธิเต็มภูมิแล้วอิ่มตัวไม่อยากได้สมาธิอะไรอีกเต็มตัวแล้วปัญญาเมื่อกล้าไปกล้าไปเต็มภูมิแล้วเหมือนกันกล้าไปเพื่อฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสให้ชิบหายวายรอดไปหมดจากใจแล้วปัญญาก็อิ่มตัวจิตก็อิ่มตัวนั่นแหละธรรม
มีการมีความอิ่มพอถ้าโลกแล้วหาความอิ่มพอไม่ได้โลกก็หมายถึงกิเลสนั่นเองมันหาความอิ่มพอไม่ได้มันจะขยับเรื่อยขยับเรื่อยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามกิเลสเราจะหาความสุขเพราะการตามกิเลสนี้ยังไม่มีวันเจอมีแต่สัญญาอารมณ์คาดไปหมายไปหมายไปความจริงไม่มีตามนั้นเลยไม่ว่าคนทุกข์คนมีไม่ว่าคนโง่คนฉลาดมันร้อยทั้งร้อยต้องเป็นไปด้วยตาหน้าของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกไม่มีธรรมเข้าขัดขวางไม่มีธรรมเข้าเป็นเครื่องพิสูจน์จะต้องเป็นไปเหมือนเหมือนกันจึงเราถือว่าใครดียิ่งกว่าใครไม่ได้ในระหว่างคนโง่คนฉลาดคนมีคนจนอันในเรื่องความสุขกับความทุกข์นี่เราพูดถึงเรื่องความทุกข์มันทุกข์ไปคนละแบบคนจนก็ทุกข์แบบหนึ่งคนมีก็ทุกข์แบบหนึ่งคนโง่ก็ทุกข์ไปแบบหนึ่งคนฉลาดก็ทุกข์ไปแบบหนึ่งเพราะทั้ง 3-4 แบบนี้มันเป็นแบบของกิเลสดีเส้นบรรทัดให้ก้าวเดินไปตามมันทั้งนั้นไม่ใช่ทำเป็นเส้นบรรทัดพอก้าวเดินถึงความสุขได้บ้างจนกว่าผู้จนก็อยากจะมั่งมีมีความสุขความสบายแล้วที่นี้มันก็ไม่สูงผู้มีแล้วก็ไม่พอผลสุดท้ายหาความสุขเพราะความจนความมีมันไม่เห็นที่ตรงไหนเพราะความมุ่งความฉลาดมันไม่เห็นก็หาไม่ถูกจุดของมันหาตามแบบของกิเลสมันก็ได้เรื่องของกิเลสขึ้นมากิเลสมันจะให้ความสุขความสบายแก่โลกได้อย่างไรนอกจากความทุกข์ความลำบากมากน้อยที่มันแสดงขึ้นมามีแสดงตัวขึ้นมามากน้อยเท่านั้นนี่มันจึงไม่มีทางที่จะน่าสงสัยถ้าเราได้ลองไปตามอัตตามธรรมยิ่งจิตได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมด้วยแล้วมันก็ติดทันทีติดไปเรื่อยๆติดธรรมการติดธรรมกับการติดโลกนี่ผิดกันการติดธรรมมากน้อยมีความดูดดื่มในธรรมนั่นแหละเรียกว่าติดคือเรายึดทางนี้ไม่ปล่อยไม่วางเหมือนเขาเดินทางเพื่อจุดหมายปลายทางทางนี้เป็นทางถูกเมื่อยึดได้แล้วไม่ปล่อยไม่วางจะว่าเขาติดทางก็ได้ไม่ติดทางไปไม่ถึงจุดหมายนี่ธรรมก็เหมือนกันต้องยึดต้องเกาะต้องมีความพอใจในการที่จะก้าวเดินในการที่จะปฏิบัติต่อธรรมเข้าถึงธรรมละเอียดความสุขละเอียดเท่าไหร่ความดูดดื่มก็ยิ่งมีกำลังมากความเห็นคุณค่าของธรรมหรือเห็นคุณของธรรมก็มีมากและขณะเดียวกันก็เห็นโทษของกิเลสเป็นลำดับลำดามันก็ยิ่งหันหลังให้กิเลสเรื่อยๆหันหน้าเข้าสู่ธรรมความขี้เกียจขี้คร้านต่อธรรมแต่กลับไปมีความขยันหมั่นเพียรกับกิเลสนั้นมันก็กลับกันมากลายเป็นความขยันหมั่นเพียรในอัตในธรรมเสียทั้งสิ้นอันนี้ก็เห็นโทษของกิเลสเรียกว่าความขี้เกียจขี้คร้านในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่ออัตตธรรมนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเนี่ยมันก็รู้มันรู้ไปในตัวนั่นแหละสำคัญที่เราไม่รู้ฉากหลังของกิเลสที่มันติดแนบอยู่ด้านหลังเราเมื่อเวลาจิตของเราส่งไปข้างหน้ามันบังคับไม่ส่งเสียไม่ใช่ธรรมบังคับไม่ส่งที่ธรรมบังคับไม่ส่งกิเลสก็ฉุดลากความบังคับของธรรมนั้นออกเสียเป็นเอาความบังคับของมันสวมรอยเข้าไปนี่สิที่มันเราไม่เห็นอาจเห็นธรรมเพราะเห็นนี้เดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาก็ดีตั้งสติสตังในท่าใดอิริยาบถใดก็ไม่พ้นที่จะกิเลสจะมาฉุดมาลากเอาสติอันนั้นออกเอาหลักวิชามันเข้าแทนที่วิชาของมันเข้าแทนที่ไปหมดเนี่ยถ้าก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเดินก็เดินไปอย่างนั้นจิตไม่ได้อยู่กับงานของตัวเองแล้วมันไปอยู่กับงานของกิเลสทั้งหมดนี่ที่มันสำคัญในขณะที่เราทำเราก็ไม่รู้ให้มันผ่านไปมันก็รู้เองพอผ่านไปแล้วกันมองย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังเราถึงขั้นสติปัญญา
อันขั้นเพียงกายแล้วมันรู้อันตรงนั้นมันรู้แหละมันแทรกมาตรงไหนมันก็ทันกันแต่ธรรมดานี่มันไม่ทันแล้วไม่รู้เดินยังคมเหมือนนั่นแหละเพราะมีแต่กิเลสจูงให้เดินไม่ใช่ทำจูงให้เดินนั่งกับกิเลสนั่นแหละพาทำไม่ใช่ภาวนาแล้วมันพาวนเลยวนไปวนมาแล้วจะเรื่องของกิเลสทำท่าไหนก็มีแต่ท่ากิเลสท่าทำไม่มีแล้วจะเอาผลจากทำได้ยังไงมันไม่มีจะผลมีกิเลสนี่ที่ทำความภาคเพียรมาเป็นเวลานานหลายปีหลายเดือนมันไม่ปรากฏก็เพราะอันนี้เองมันสวมรอยไอเราไม่รู้แล้วจะทำไงการสอนก็สอนให้รู้ให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นความจริงล้วนๆที่พูดมาทั้งหมดไม่สงสัยในการสอนแต่ผู้ที่ยังจำไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามยถากรรมของกิเลสพาให้เป็นไปอยู่นั่นแหละทำให้เอาจริงเอาจังอยู่สำคัญความมุ่งมั่นนะเป็นหลักสำคัญมากที่จะทำให้เกิดกำลังใจขึ้นมาความมุ่งมั่นต่อจุดหมายปลายทางของตนนั่นแหละมีกำลังมากแล้วสิ่งทั้งหลายก็เป็นไปเช่นความเพียรความอดความทนนั่นเป็นไปตามดูดดื่มกันไปคือมันดึงดูดกันไปเองถ้าความมุ่งมั่นไม่น้อยหรือความมุ่งมั่นไม่มีนี่มันยากลำบากนอกจากจะเป็นบางกรณีที่ทำไปธรรมดามันก็ไปสะดุดเอาเชื่ออะไรหนึ่งทั้งที่นี่มันทำให้เกิดความดูดดื่มขึ้นมาความดูดดื่มมันก็เป็นพลังอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสนใจแค่ที่จะปฏิบัติแค่ที่อยากจะรู้จะเห็นในสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นในสิ่งที่เคยเป็นนี่มันก็มีกำลังนี่ปีนี้กับพระเขามากยังไม่เคยมีในตั้งวัดมานี่ตั้ง30กว่านี่ว่าไงใครก็อยากอยู่ใครก็อยากอยู่แล้วก็สงสารเห็นใจเมื่อ1กับ1บวกกันก็ต้องเป็น2เป็น3เป็น4ไปเรื่อยจนเป็นกระทั่งเต็มวัดนี่แล้วก็ให้พึงเห็นใจท่านใจเราเหมือนใจเราที่เข้ามาศึกษาอบรมเห็นใจองค์อื่นผู้อื่นให้เห็นเช่นเดียวกับใจของเรามันจึงไม่มีการกระทบกระเทือนกันมันจะไปคิดแยบในเรื่องของผู้ใดก็ตามก่อนอื่นต้องให้รู้เรื่องของตัวความเคลื่อนไหวของจิตตัวเจ้าของซะก่อนให้รู้รอบถ้าไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นเรื่องการมองกันในแง่ร้ายจะไม่ดีเลยพระหรือผู้ปฏิบัติธรรมมองกันในแง่ร้ายนี้ยากมากต้องมองกันในแง่เหตุผลในแง่ความเมตตาในแง่ความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นธรรมที่เด็กอย่าให้แฝงขึ้นมาความสำคัญว่าตนดีตนดีตนมีความรู้ความฉลาดตนมีฐานะดีอย่างนั้นอย่างนี้เหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสจะมาทำลายในหัวใจตัวเองอีกด้วยให้ทันลงแล้วทำลายคนอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนได้รับความกระทบกระเทือนนี่แหละเรื่องของกิเลสเองถ้าเรื่องของธรรมแล้วมาเถอะมาฟังสิสัพเพสัตตาว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นพวกเรารวมอยู่ในคำว่าสัพเพสัตตาทั้งนั้นต่างคนต่างมุ่งหวังต่อการปฏิบัติต้องตั้งหน้าตั้งตาทำพ่อวัดปฏิบัติอย่าได้คิดว่าองค์นั้นจะทำปุ่มนี้จะทำเมื่อตั้งเป็นวาระก็เพื่อให้มันเหมาะสมก็ทำมันเป็นมรรคจริงๆไม่ตั้งก็จิตใดการใดให้ถือว่าเป็นจิตเป็นการของตัวของและให้มีสติสัมปชัญญะติดแนบอยู่กับงานของตัวที่ทำในข้อวัดต่างๆเป็นการฝึกเหมือนกับเราเดินจงกรมนั่นเดินจงกรมเราเดินเพื่ออะไรก็เพื่อรักษาจิตนั่งก็นั่งเพื่อรักษาจิตทำข้อวัดปฏิบัติอันใดก็เป็นกิริยาที่รักษาจิตเหมือนกันสำหรับผู้ตั้งใจฆ่ากิเลสต้องเป็นกิริกิริยาแห่งการกระทำเพื่อชำระจิตใจเพื่อความเปลี่ยนทั้งตนทั้งนั้นงานจิตภาวนาเป็นงานละเอียดมากจึงไม่ประสงค์จะให้งานใดเข้ามาเกี่ยวข้องมายุ่งทำให้เสียได้ยิ่งงานก่อสร้างนั้นก่อสร้างนี้ด้วยแล้วไม่ต้องสงสัยว่าจะไม่เป็นข้าศึกต่องานจิตภาวนาจึงต้องระมัดระวังเสมอ
แม้เช่นนั้นมันก็เป็นไปจนได้เพราะจิตนั้นทั้งที่เรามุ่งมาปฏิบัติธรรมแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่สวมรอยอยู่นั้นมันมีความอยากมันมีความดึงดูดไปในหันหลังให้ทำเพื่อหันหน้าให้กิเลสโดยตรงอยู่ลึกๆอยู่นั้นนั่นแหละแฝงกันอยู่นั้นเราไม่รู้ถ้ายิ่งมีการมีงานอะไรขึ้นมาแล้วนั่นแหละช่องทางออกของกิเลสมันจะได้แสดงตัวของมันเต็มที่เนี่ยหลังที่เห็นกันนั่นเนี่ยดูไปดิจะของดูจะของได้ดูหรือไม่ดูก็ไม่รู้ถ้าดูมันก็ควรจะรู้นี่ดูไม่ดูยากอะไรเลยแยบทางมันก็เห็นจะรู้แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มันเคยมีเคยเป็นอยู่เต็มโลกเต็มสารนอกจากนั้นยังมันเคยมีเคยเป็นในหัวใจเราด้วยทำไมจะไม่รู้เรื่องของมันมันต้องรู้พงปฏิบัติก็ยิ่งคับยิ่งแคบสถานที่บำเพ็ญก็คับแคบเข้ามาเพราะโลกศาสตร์โลกมันมีจำนวนมากขึ้นเรื่องราวทั้งหลายก็มากขึ้นมากขึ้นตามๆกันส่วนมากก็มีแต่เรื่องที่จะทำลายความสงบสุขอันเป็นเรื่องของธรรมให้ขาดให้สิ้นสูญไปยังเหลือแต่ปืนกับไฟเผาลมกันนั่นแหละผู้ปฏิบัติซึ่งมีโอกาสเหมาะสมพอสมควรดังพวกเราที่เป็นพระนี้จึงควรขมักขม้นตั้งอกตั้งใจว่าคุณปฏิบัติทุกข์ก็ยอมทุกข์เถอะทุกข์ในการต่อสู้กับวิเลกไม่ใช่ทุกข์เพราะการต่อสู้กับธรรมนี่นะธรรมถ้ามันมีอะไรพอจะให้ต่อสู้ท่านถ้าไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ใดต่อสู้ที่บึกเบือนนี้มีล้วนแล้วตั้งแต่ต่อสู้กับวิเลกเพื่อเล็ดลอดออกไปทั้งนั้นเนี่ยยากลำบากก็ต้องเห็นว่าการต่อสู้กับวิเลกนี่เป็นคู่อริกันกับเราถือไปอย่างนั้นจะให้ชนะจนได้ถ้าเราอ่อนแอเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือการแพ้กิเลสความอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสนี่จะไม่แพ้มันได้ยังไงความท้อแท้เรื่อยไหลความไม่เอาไหนเลยแล้วก็ยิ่งกิเลสทั้งกองเดียวเต็มในหัวใจการภาวนาให้สังเกตเจ้าของคือภาวนาอย่างไรกำหนดด้วยธรรมบทใดมันเหมาะกับจริตเมื่อกำหนดลงไปแล้วจิตได้รับความสะดวกสบายเบาใจตื่นก่อนธรรมบทนั้นแต่สติต้องเป็นพื้นสำคัญมากไม่ว่าจะทำบทใดถ้าขาดสติแล้วไม่เป็นประโยชน์อะไรทั้งนั้นบริกรรมก็ว่าไปจิตไปอยู่โน้นเป็นแต่เพียงคำบริกรรมติดปากเฉยติดความคิดเฉยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้มีความจงใจให้รู้อยู่ทุกระยะระยะระยะหนักเบาก็ให้รู้ว่ามันหนักมันเบาเรื่องความกลัวเป็นกลัวตายนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสอันหนึ่งอีกแทรกเข้ามาความที่อยากจะรู้ความจริงนั้นเป็นเรื่องของธรรมธรรมไม่เคยตายจิตไม่เคยตายกลัวหาอะไรความจริงที่เราจะรู้จะเห็นก็เหมือนกันไม่ใช่ตายไปที่ไหนอยู่กับเราผู้ต้องการความจริงพิจารณาลงไปให้รู้ให้เห็นแต่จิตก็ลงได้เบิกกิเลสออกไปกว้างไปกว้างไปเท่าไรก็ยิ่งมีความสุขความสบายเบาใจไปเรื่อยๆเลยเอาจนถ้ามันหมดสิ้นไปจากใจแล้วมันไม่มีอิริยาบถไม่มีการไม่มีฐานที่อะไรทั้งนั้นเลยมันไม่มีสมมุติใดๆเข้าไปสู่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นจะเอาอะไรมายุ่งความยุ่งก็เรื่องของสมมติน่ะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันสิ้นสุดอันนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรดูแต่ธาตุแต่ขันธ์แต่กิจการมันไปยุ่งอย่างนี้ก็ยุ่งก็ให้รู้ก็รู้มันเสียโดยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเวลานี้มันยุ่งกับกิจกับการงานอันใดมันก็รู้อยู่เสียมันไม่เป็นกิเลสถ้าเป็นกิเลสไม่มีในหัวใจแล้วทำอะไรลงไปมันก็ไม่เป็นกิเลสมันเป็นอัตโนมัติของเป็นหลักธรรมชาติของจิตอันนั้นแต่มันมีตัวคิดอยู่ในนั้นมากน้อยจะต้องแสดงขึ้นทันทีมาศึกษาเวลามาศึกษาก็ตั้งใจศึกษาออกไปแล้วทะเลถลายเหมือนไม่มีครูมีอาจารย์อันนี้ผมอินหนาลาใจมากนะอย่าก็หมู่กับเพื่อนถ้าไปแล้วทะเลถลายทะเลถลายไปไหนมันก็ปิดไม่อยู่
การแสดงออกของเราจะต้องสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูคนอื่นกันได้แหละมันสัมพันธ์กับตาหูแล้วมันไม่สัมผัสสัมพันธ์กับใจจะไปสัมผัสที่ไหนตาหูก็เป็นทางเดินของใจมันต้องเข้าที่ไหนต่อไปแล้วก็เหมือนไม่มีหลักไม่มีเคยได้รับการอบรมจากครูจากอาจารย์มาเลยข้อวัดปฏิบัติที่ควรจะรักษาสงวนปฏิบัติให้คงเส้นคงวามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะจิตมันเหลวไหลนี่สิถึงข้างในยังตั้งไม่ได้ข้อวัดปฏิบัติก็ควรจะตั้งได้เพราะไม่ใช่เป็นเสียงที่สุดวิสัยแล้วยิ่งภายในก็ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ได้ด้วยแล้วสิ่งอันนี้ก็เป็นไปตามกันเพราะฉะนั้นผู้มีหลักจิตการดำเนินปฏิบัติจึงสม่ำเสมอและผู้มียิ่งเป็นผู้มีจิตอันตายตัวด้วยแล้วหลักปฏิบัติก็เป็นธรรมชาติตายตัวไม่ลดไม่หย่อนมีความแท้แท้อ่อนแท้ด้วยความเหลวไหลถ้าลดหย่อนก็ลดหย่อนไปตามเหตุการณ์มันเท่านั้นนี่แหละหลักใจจึงเป็นหลักสำคัญของปฏิปทาเครื่องดำเนินทั้งหลายเวลาเข้าพรรษานี่จะไม่มีการมีงานอะไรถ้าอยู่ที่ไหนก็ประกอบแต่ความภาคเพียรทั้งตนอย่ามองดูไหนนอกจากหัวใจดวงนี้ดวงก่อเหตุนี่แหละเจ้าเหตุอยู่ที่หัวใจให้ดูมาให้ดีอันนี้เป็นตัวก่อเหตุดูตัวนี้จะรู้เรื่องรู้ราวผมพูดอะไรมากมายไหนนั้นก็จะพูดเพียงเท่านี้แหละนะหนึ่งที่สุดเลยปะพอแล้วคำว่าอาวาสก็หมายถึงกำแพงวัดนี่นะพอเข้าใจแล้วไม่ได้เลยถ้ายังไม่สว่างเป็นมันใหม่แล้วยังห้ามออกจากเขตวัดถ้าออกแล้วก็ขาดพรรษาคำที่กล่าวนี้ก็แปลให้ง่ายๆฟังกันง่ายๆก่อนแล้วจะอยู่จำพรรษาที่นี่ตลอดใจมากคือ3เดือนเพราะว่าอย่างนั้นพยายามตั้งอกตั้งใจพึ่งปฏิบัติทุดงควัตมีสมถะยังไงก็ให้ดำเนินตามนั้นเช่นทุดงควัตการไม่รับอาหารที่เขาตามมานี่ผมแม่ครูอาจารย์พาดำเนินมาท่านรู้สึกว่าท่านหนักแน่นมากเพราะแม่ครูอาจารย์เนาะในเรื่องทุดงควัตข้อนี้ต่อไปมันจะไม่มีเหลืออีกนี่จะไม่เห็นเลยทุดง13ข้อที่บัญญัติที่ทรงแสดงไว้เพื่อเป็นเครื่องชำระกิเลสทั้งหมดเมื่อไม่มีอันนี้เราจะเอาอะไรไปชำระกิเลสนี่แหละหลักใหญ่ตรงนี้การปฏิบัติเอาเท่านั้นนะการเข้าพรรษาก็เข้าใจกันแล้วนะไม่พูดอะไรมากวันนี้เหนื่อยเพราะมันเหนื่อยมาหลายวันแล้ว